สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมีนขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวพระศุกร์ขยับเข้าสู่ภพเรือนพันธุนะจริงๆขยับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเมื่อวันก่อนต้องขออภัยด้วยช้าไปนิดนึงขยับตั้งแต่วันที่14นะคะเจ้าตาช่วงระยะเวลานี้นะคะพระศุกร์ขยับเข้าภพเรือนนี้แสดงว่าเจ้าตามีดาวถึง2ดวงที่เขาเรียกว่าเป็นองค์เกณฑ์ดาวเป็นองค์เกณฑ์ก็จะส่งผลให้เจ้าตาเนี่ยเขาเรียกว่าได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้ขยับปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทำงานความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวอะไรระยะเวลานี้ก็เรียกว่าไม่ตกต่ำนะคะฐานะทางสังคมอะไรมันดีขึ้นช่วงระยะเวลานี้ก็แน่นอนอ่ะสำหรับบางท่านถ้าจังหวะดีวางแผนมาดีระยะเวลานี้บอกเลยว่าเกิดเรื่องของช่องทางที่จะประสบความสำเร็จยิ่งวางแผนอะไรมาได้อาจจังหวะนี้เขาเรียกว่าจังหวะพัวพระนะคะพัวพระประสบความสำเร็จได้โชคลาภคือลักษณะของดาวองค์เกณฑ์เนี่ยถ้า 100% มันจะเข้าทั้ง2 4 5และ6เจ้าตาก็ต้องบอกว่าระยะเวลานี้เนี่ยดาวพระศุกร์เข้าพระพุธเข้า 50%ที่จะแสดงความคือสมมุติ 100% เนี่ยได้เต็มที่ฐานะดีเปรี้ยงปร้างโป้งอะไรเงี้ยแต่คุณเนี่ยได้ 50% ของดาวองค์เกณฑ์ทั้งหมดนะคะมันอาจจะไม่ได้แบบเหมือนประมาณว่าเป็นแบบคณิตศาสตร์1 + 1เป็น2หรอกแต่เจ้าตาจะมองเห็นทิศทางของชีวิตที่มันสดใสขึ้นหรือเจ้าตาเป็นคนที่แก้ไขปัญหาให้ที่บ้านแล้วมันเกิดความสดใสในบ้านมันสว่างสวยมันดิบดีขึ้นน่ะชีวิตมันเหมือนกับมันดีขึ้นมีแสงสว่างนะคะในเดือนนี้ก็ต้องในช่วงระยะเวลานี้โอกาสหารายได้มากขึ้นเจ้าตามีชื่อเสียงออกแนวมีชื่อเสียงนะสหัสชาพันธุก็มีชื่อเสียงที่ค่อนข้างมั่นคงมีคำพูดมีเสียงในการพูดถึงเจ้าตาในลักษณะที่เป็นเสียงที่มันดีขึ้นผู้ยงผู้ใหญ่อะไรยอมรับในผลงานของเจ้าตามากขึ้นนะคะตัวเจ้าตาระยะเวลานี้ก็เมื่อเป็นดาวพระศุกร์เข้าสู่ภพเรือนพันธุก็คือความสุขอยู่ในลักษณะของความมั่นคงนะเสน่ห์อยู่ในลักษณะของความมั่นคงลักษณะของดาวพระศุกร์ในเรือนพันธุก็ต้องบอกว่าเป็นดาวที่จะให้ผลดีทุกประการในเรื่องของความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะทำงานบริการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของอาหารทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินทำงานที่มันต้องเดินทางที่มันต้องเจรจาในระยะเวลานี้นะคะก็ต้องบอกว่าทุกอย่างในบ้านน่ะกลายเป็นสิ่งที่ราบรื่นและคนที่จะทำให้มันเกิดความราบรื่นก็คือตัวเจ้าชะตาดาวศุกร์ในภพเรือนนี้ตำแหน่งดีก็ต้องเรียกว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้ตำแหน่งดีในแบบเป็นองค์เกณฑ์เนี่ยก็จะส่งเสริมให้คุณไปในทิศทางของความรุ่งโรจน์แม้อีกด้านหนึ่งของพระศุกร์คือเป็นมรณะก็จะต้องทำนายไปในทิศทางที่รุ่งโรจน์นะคะเจ้าตาเนี่ยต่อให้เกิดมาด้วยมีหน้าตาผิวพรรณอะไรอย่างไรระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่ามองไปแล้วคุยไปแล้วคุณกลายเป็นบุคคลที่รูปงามสติปัญญาดีมองแล้วฉลาดเหลือเกินเวลาใครเข้ามาคุยด้วยชอบเหลือเกินมีวิสัยทัศน์เหลือเกินก็คือหลงไหลได้ปื้มเมื่อได้พูดคุยพบปะกับคุณนะคะตัวเจ้าตาเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเกิดความมั่นคงในทุกด้านของดวงชะตาล่ะนะคะลัคนาราศีมีนเนี่ยเข้ามาสู่ภพเรือนพันธุเกิดจากที่แบบเครียดวิตกกังวลดาวราหูทับตัวอย่างงู้นอย่างนี้แอดรู้สึกเหนื่อยหน่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะชีวิตส่วนตัวเบื่อหน่ายที่จะให้ใครมายุ่งมาแคะมาแซะมาแกะเกาอะไรทุกคนมาวุ่นวายตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคนที่เข้ามาล้วนแล้วแต่ช่วยเหลือหรือมีทิศทางในการพูดถึงเจ้าตาเป็นไปในทิศทางที่ดีจากแต่ก่อนโอ้โหเวลาคำพูดคำจาการเจรจามีศัตรูลับหลังอย่างงู้นอย่างนี้ช่วงนี้มันดีขึ้นมันเทาเบาบางชีวิตมันสบายขึ้นคือต้องบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราทายว่าสหัสชาพันธุคือดาวพระศุกร์เนี่ยมันมี2ตำแหน่งใช่ไหมคะคือเป็นทั้งเจ้าเรือนสหัสชาของชาวลัคนาและราศีมีนและเป็นทั้งเจ้าเรือนมรณะของชาวลัคนาและราศีมีนไปสถิตอยู่ในเรือนพันธุอย่างนี้นะคะความเป็นสหัสชาจะส่งผลให้เจ้าตาในลักษณะที่ไม่ว่าจะเดินทางไปที่แห่งหนตำบลใดเจ้าตาจะเข้าไปในสังคมไหนระยะเวลานี้สังคมนั้นเปิดกว้างอ้าแขนรับส่งผลดีทุกเรื่องของการเจรจา
จะไปทำสัญญาจะไปทำเอกสารจะไปทำอะไรก็ตามล้วนนำพามาแต่ความสุขความเจริญให้เจ้าตาทั้งสิ้นเพราะมันเป็นองค์เกณฑ์แม้แต่ระยะเวลานี้เจ้าเรือนสหัสชะของคุณเป็นกาลกิณีก็บรรเทาเบาบางไปเกินครึ่งสมมติว่าปีนี้พระสุขคุณเป็นกาลกิณีเมื่ออยู่ในเรือนที่มันเป็นองค์เกณฑ์อย่างเงี้ยก็บรรเทาเบาบางไอ้ปัญหาอะไรต่างๆของเจ้าตาไปเกินครึ่งเวลาที่ดาวสหัสชะเป็นกาลกิณีโดยมากพอเข้าสู่ภพเรือนพันธุบ้านแตกสลายขาดทะเลาะกันกระจัดกระจายปรากฏว่าช่วงนี้ถึงแม้ทะเลาะกันมีเรื่องของการปรับความเข้าใจกันได้และพูดกันในลักษณะที่ปลองดองมากขึ้นนะคะช่วงนี้สหัสชะพันธุเนี่ยอาจจะมีเรื่องของเพื่อนชักจูงไปซื้อที่ดงที่ดินได้ที่ราคาถูกหรือพ่อหรือแม่หรือญาติมิตรพี่น้องให้เกี่ยวกับเรื่องบ้านอาคารที่ดินทรัพย์สินหรือไม่เพราะฉะนั้นเรื่องของการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การพูดการทำเอกสารหลักฐานล้วนดีขึ้นมาในช่วงระยะเวลานี้เกิดความมั่นคงทำอะไรรับปากอะไรพูดอะไรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและดีเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จญาติมิตรสนิทในช่วงระยะเวลานี้กลับกลายจากที่เมื่อก่อนเนี่ยกลายเป็นแบบมีปัญหาหวังพึ่งเจ้าตาแก้ไขปัญหาให้ใช่ไหมเดือนก่อนปรากฏว่าพอพระศุกร์เข้าระยะเวลานี้ญาติสนิทมิตรสหายล้วนแล้วแต่กตัญญูรู้คุณกับคุณอะนะคะช่วยเหลือกันมีหลักฐานสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้พูดคุยกันได้ไม่แตกไม่แยกกันนะคะระยะเวลานี้หลายเรื่องมันเลยดีขึ้นส่วนคนที่บอกว่าหนูเป็นมรณะพันธุอะมรณะพันธุแม้จะไกลญาติหรือรู้สึกว่าไม่ค่อยมีญาติแต่เจ้าชะตาในระยะเวลานี้ก็กลายเป็นญาติให้คุณอยู่เหมือนกันมีมรดกจากญาติมิตรพี่น้องเข้ามาในระยะเวลานี้นะก็บางคนเนี่ยถูกเหมือนแบบโทรบอกอ่ะเนี่ยอันนี้พ่อให้นะอันนี้แม่ให้นะคือมันมีจากที่จะต้องมีความยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องมรดกทรัพย์สินจากที่ผู้ใหญ่ให้บรรพบุรุษทำไว้ก็กลายเป็นว่าระยะเวลานี้ทิศทางมันดีมีโชคจากสิ่งที่ไม่คาดคิดอะไรที่เขาจะไม่ให้เจ้าชะตาก็กลายเป็นว่าเขาให้หลายคนเคยมาคอมเมนต์ถามแล้วแอดก็ขำนะเช่นว่าพ่อแม่ตายไปหมดแล้วหนูจะได้จากไหนคือดวงหนูก็ไม่จำเป็นจะต้องได้ลัคนาราศีมีนแปลว่าลัคนาราศีมีนกำลังจะได้มรดกจากครอบครัวจากพ่อแม่จากญาติมิตรพี่น้องที่เขาสะสมไว้นะฮะแต่ดวงคุณเราไม่เหมือนกันมีนมีโอกาสจะได้แต่ไม่ใช่มีนทุกคนจะได้ทั้งหมดนึกออกไหมคะเรามีดวงดาวหรือเขาเรียกว่าพื้นดวงเกิดไม่เท่าเทียมกันมาตั้งแต่เกิดแล้วเพราะฉะนั้นมรณะพันธุมันสำหรับคุณที่ไม่มีพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องสะสมให้กลายเป็นว่าเจ้าตาจะมีความมุมานะอดทนในการสร้างมรดกของตัวเองขึ้นมาเพื่อส่งมอบให้กับลูกหลานบริวารของคุณก็ได้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเป็นกลายเป็นเรื่องของการมีโชคจากสิ่งที่ไม่คาดหวังหรือการได้รับอะไรบางอย่างจากบางคนที่เป็นของที่เขาสะสมของที่เขารักของที่เขารู้สึกว่าให้ส่งต่อคุณอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมรดกได้เหมือนกันนะคะส่วนคนที่บอกว่าดาวเป็นกาลีจรหนูจะมีความยุ่งยากบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของบ้านแบบไอ้น้ำตรงนั้นเซาะตรงนี้เป็นเชื้อราตรงนั้นตรงนี้เนี่ยน้ำในห้องน้ำไหลลงมาแต่คุณสามารถจัดการได้ไงจากที่มันจะรู้สึกแย่หรืออะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าสามารถที่จะจัดการตรงนี้ได้แก้ไขได้เพราะมันเป็นองค์เกณฑ์เกิดจากเรื่องของหลักฐานฐานะความเป็นปึกแผ่นการแก้ไขปัญหาในบ้านในเบิ้ลอะไรของเจ้าตาเนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายในการจัดการและแก้ไขปัญหาลัคนาราศีมีนะต้องบอกว่าระยะเวลานี้นะคะในเรื่องของการหาเงินหาทองเนี่ยมันมีทิศทางของการหาเงินหาทองที่ค่อนข้างเข้มแข็งแต่ว่าอย่านั่งคอยนอนคอยต้องออกมาทำนะคะระยะเวลานี้เรื่องชื่อเสียงดีไหมก็ต้องบอกว่าเรื่องชื่อเสียงจะนำพามาซึ่งเรื่องของเงินทองด้วยเพราะฉะนั้นอยู่นิ่งไม่ได้จะทำอะไรอ่ะมันดวงเฮงคนดวงเฮงจะต้องทำไงฮะต้องออกมาแสวงหาต้องออกมาทำต้องออกมาแสดงความสามารถนะคะระยะเวลานี้ลัคนาราศีมีนก็การเงินก็ออกแนวดีนะคะถ้าจะมีเรื่องใช้จ่ายก็ใช้จ่ายไปกับครอบครัวนั่นแหละแล้วก็ทิศทางในเรื่องของทางบ้านน่ะมันดีขึ้นส่วนคนที่บอกว่าสุขหนูเป็นกาลีจรน่ะแต่มันเป็นองค์เกณฑ์นะแอดมันจะเป็นยังไงมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมรดกแต่มันพูดคุยกันได้ยุ่งยากเกี่ยวกับมรดกยุ่งยากกับเรื่องของทรัพย์สินที่ดินที่เอาไปขายเอาไปจำนำเอาไปจำนองแต่มันจะเคลียร์ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นองค์เกณฑ์มันมีโชคจากเรื่องของการประสานจากเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะถามว่ามีเกณฑ์ถูกลอตเตอรี่ไหมเกณฑ์ถูกลอตเตอรี่ก็พอมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้พระเกศของคุณเนี่ยมันจะขยับเข้าไปสู่ครบเดือนมังกร
มังกรนะคะพระเกศดาวพระเกศอยู่ตรงนี้นะคะดาวพระเกศอยู่นี่คือหลังแอดเวอร์ประมาณหลังวันที่18มิถุนาเกณฑ์ของการจะได้โชคลาภและความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีอ่ะทีนี้เรามาฟังดาวพื้นดวงเกิดกันลัคนาแล้วราศีมีนนะคะดาวพื้นดวงเกิดเนี่ยสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังคุณฟังโดยรวมไปก่อนแล้วก็วิเคราะห์เจาะดาวของคุณว่าทิศทางของคุณน่ะเป็นทิศทางไปทางใดโดยไม่ต้องไปสนใจว่าดาวเหล่านั้นอยู่ในเรือนไหนดาวพื้นดวงเกิดของคุณอยู่ในเรือนใดฟังไปเรื่อยๆแล้วดูว่าเรื่องไหนตรงกับเราแล้วก็จำดาวดวงนั้นไว้ว่ามันส่งผลกับคุณค่อนข้างมากเพราะมันใกล้เคียงกับคุณนะคะซึ่งวิธีการฟังแบบนี้คนที่ฟังจากราศีก็ฟังได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคุณไม่รู้ดาวพื้นดวงเกิดส่วนคนที่ฟังจากลัคนาเจ้าชะตาที่ฟังจากลัคนามันจะแบ่งพบที่สำคัญที่แอดบอกเจ้าชะตานะก็คือพบเรือนพระเอกกับนางเอกพระเอกในช่วงระยะเวลาช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าเรือนพันธุนะคะแล้วก็เป็นเรือนกรรมะนะหมายถึงว่าถ้าแอดพูดถึงดาวพื้นดวงเกิดดวงใดดาวพื้นดวงเกิดดวงเดียวกันนั้นของคุณอยู่ในเรือนพันธุและอยู่ในเรือนกรรมะนี่พระเอกนี่นางเอกตรงนี้ 100% ตรงนี้ 80% นะคะจากคำทำนายที่คุณบอกอ่ะแอดมินทำนายแม่นเอาไป 30% ก็พอ 30% ตรงนี้เต็มๆอยู่ตรงนี้นะคะเฉลี่ยเอาถ้าอยู่ในเรือนพันธุ 100% อยู่ในเรือนกรรมะ 80% เลยต้องบอกว่าให้ตั้งใจฟังเพราะมันเกี่ยวพันกับดวงชะตาส่วนเรือนอื่นๆเนี่ยก็ฟังไว้เป็นเกร็ดความรู้นะคะเป็นทิศทางของดาวเอาไว้เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเองมันจะเกิดไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยจะได้ระวังตั้งรับไว้เราเริ่มต้นกันที่คนที่มีดาวมฤตยูอยู่ในเรือนพันธุคนนี้ก็จะไม่ค่อยเขาเรียกว่าจะไม่ค่อยอยู่บ้านจะไปมาเขาเรียกว่าไปมาไร้ร่องรอยการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยมักจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ค่อยอยู่ตรงไหนเป็นที่เป็นทางหรือไม่ก็จะต้องเป็นคนทำงานที่แบบมันมีเรื่องของการโยกย้ายหรือการไปโน่นมานี่บ่อยๆนะคะระยะเวลานี้เจอกับดาวสหัสชะแล้วก็เจอกับดาวมรณะอาจจะมีเรื่องของการย้ายบ้านอีกแล้วนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะหรือมีเรื่องของการปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของบ้านหรือมีการเดินทางออกจากบ้านช่วงนี้นะคะทีนี้สหัสชะมาพบเจอกับดาวมฤตยูนะคะระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการทำเอกสารทางการสัญญาหรือการพูดการเจรจากับผู้ใหญ่ในบ้านทิศทางชีวิตเนี่ยถ้าเราบอกว่าดาวรวมมันดีทิศทางมันก็ไปดีละฮะแต่การทำนายดาวพื้นดวงเกิดเพิ่มหมายถึงให้ระวังตั้งรับเรื่องนี้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนะคะให้ระวังมีเรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำสัญญาอะไรอ่านให้ดีนะคะจะซื้อจะขายจะลงสัญญาจ้างใครดูให้ดีนะคะเดี๋ยวจะเสียประโยชน์ตรงนี้ต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์นะคะคนที่มีดาวพระอาทิตย์ในเรือนพันธุนะคะพระอาทิตย์คือเจ้าเรือนอาริอยู่ในเรือนพันธุแต่ลักษณะของดาวพระอาทิตย์ตรงนี้นะคะเป็นราชาโชคเมื่อเป็นราชาโชคมันหมายถึงว่าเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะเกิดเขาเรียกว่าอาริพันธุเป็นราชาโชคเนี่ยเจ้าชะตามักจะมีคู่แข่งหรือมีศัตรูแต่ถามว่ากลัวไหมก็ต้องบอกว่าไม่กลัวนะคะหรือไม่ก็ไม่ค่อยถูกกับพ่อไม่ค่อยถูกกับแม่ไม่ค่อยถูกกับญาติพี่น้องแต่การมีคู่แข่งหรือศัตรูตรงนี้กลับทำให้เจ้าชะตาเป็นคนขยันและต่อสู้เผชิญกับเรื่องของปัญหาอุปสรรคในพื้นดวงเกิดนะคะมักจะเป็นคนที่ต้องต่อสู้และศัตรูหรือคนที่ไม่ชอบคุณจะทำให้คุณมีมานะพยายามนำไปสู่ความสำเร็จที่ปึงปังนะความสำเร็จที่พึงปังคืออะไรอาริเป็นราชาโชคในเรือนพันธุคืออาริทำให้เจ้าตามุมานะพยายามจนทำให้ตัวเองผ่านอุปสรรคต่างๆและประสบความสำเร็จในแบบราชาโชคเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนที่มีดาวพระอาทิตย์เป็นราชาโชคอยู่ในเรือนพันธุคุณจำเอาไว้ว่าไม่มีเรื่องใดง่ายสำหรับคุณแต่เมื่อคุณเพียรพยายามคุณจะประสบความสำเร็จปึงปังรุ่งเรืองหนักหน่วงด้วยนะคะเขาเรียกว่าแม่นปืนเลยถ้าเกิดว่าพยายามที่จะทำอะไรแบบเต็มที่ไม่มีถอยหลังเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จอย่างมากนะแล้วช่วงระยะเวลานี้เนี่ยพระอาทิตย์เจอกับพระศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนสหัสชะนะคะก็ต้องบอกว่าตัวเจ้าตาสหัสชะมรณะเนาะพระอาทิตย์เป็นอริแสดงว่าบางส่วนมีนบางส่วนมีนบางคนระยะเวลานี้นะคะแก้ปัญหา
1เรื่องหนี้2เรื่องปัญหาเกี่ยวกับภายในบ้านเพราะอะไรเพราะอริกับมรณะพบกันในเดือนพันธุ์ถั่วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องอะไรที่ไม่ชอบขี้หน้าเจ้าตาหรือมีปัญหากันมานานเนี่ยมันมีการแก้ไขในช่วงระยะเวลานี้ค่ะแล้วออกไปในทิศทางที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จอริมรณะในภพเดือนพันธุมันหมายถึงว่าตัวเจ้าตาเนี่ยต่อให้เจ็บป่วยอะไรต่างๆนะคะจนต้องโยกย้ายออกจากบ้านไปนอนโรงพยาบาลอะไรสุดท้ายก็จะหายมันหมายถึงว่าฟ้าหลังฝนในช่วงระยะเวลานี้นะคะตัวเจ้าตาเนี่ยเขาเรียกว่าดวงศัตรูแพ้พ่ายสมมุติว่ามีคนในบ้านเป็นศัตรูเนี่ยระยะเวลานี้คนคนนั้นก็จะไม่สามารถที่จะคิดร้ายกับเจ้าตาได้หรือเจ้าตาเนี่ยสามารถที่จะไปปรับความเข้าใจกับเขาได้ระยะเวลานี้อริลักษ์นะคะเจอกับดาวมรณะในเรือนพันธุบางคนช่วงระยะเวลานี้ต้องทำงานที่ปิดเป็นความลับกับครอบครัวนะคะต้องทำงานที่มันเสี่ยงตายเป็นทหารเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรที่มันแบบบอกจุดหมายปลายทางในการทำงานไม่ได้แต่ต้องหมายถึงว่าเจ้าตาจะมีชัยชนะกับทุกเรื่องที่คุณทำนะคะทำงานได้สะดวกขึ้นปราศจากอุปสรรคขึ้นแล้วก็มีชัยชนะมากขึ้นนะคะก็เรียกว่าปลอดภัยนะคะ16ยังเป็นเรื่องของอาริพบเจอกับสหัสฉะในเรือนพันธุด้วยถ้าในแง่นี้ก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าตาจะเป็นคนที่เหมือนกับแก้ไขปัญหาเก่งเพราะฉะนั้นดวงคืออาริสหัสฉะอยู่ในเรือนพันธุคือแก้ไขปัญหาของคนในบ้านแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายทำงานแล้วเกิดวิธีการของการแก้ไขปัญหาและประสบความสำเร็จโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการปัญหาไม่ว่างานนั้นจะอยู่ในสายงานของการสินเชื่อกฎหมายตำรวจทหารงานที่มันต้องช่วยเหลือประชาชนหมอพยาบาลแม้แต่บริษัทขายเครื่องมือแพทย์อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทำงานอยู่สายสาธารณสุขได้หมดนะคะระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเกิดความมั่นคงในเรื่องของการทำงานของเจ้าตาผู้ใหญ่เห็นทิศทางดีเขาก็กดบวกไว้ในประวัติเจ้าตาแหละถ้าเกิดมีการแบบว่าประเมินน่ะคุณก็อยู่ในลำดับต้นๆในช่วงระยะเวลานี้ก็เรียกว่ามือขึ้นในเรื่องของการทำงานจัดการปัญหาอุปสรรคแก้ไขปัญหาเก่งๆนะคะแต่บางคนเนี่ยต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้มีเพื่อนมีพี่มีน้องมีญาติมิตรหรือคนในตระกูลเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะอะไรเพราะว่าสหัสฉะมันมาเจอกับดาวมรณะไงก็คือพี่น้องญาติพี่น้องของเจ้าตาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระจันทร์ในเรือนพันธุนะคะคนที่มีพระจันทร์ในเรือนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าพระจันทร์ในเรือนนี้เป็นองค์เกณฑ์เพราะฉะนั้น2และ4และ6ในเรือนนี้ทำให้เกิดองค์เกณฑ์ถึง3ดวงในเรือนพันธุนะคะเพราะฉะนั้นลัคนาราศีมีนที่มีพระจันทร์อยู่ในเรือนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าประสบความสำเร็จเกิดความเป็นปึกแผ่นไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่ทำงานนะคะจันเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปุตตะมีงานการใหม่ๆที่มีคนส่งให้เจ้าตาเพื่อที่จะเอางานเนี้ยชี้ชะตาเจ้าตาว่าจะสนับสนุนเจ้าตามากขึ้นไหมเป็นงานชี้ชะตาแล้วคุณสามารถที่จะทำได้นะคะระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าช่วงเนี้ยเวลาที่พระศุกร์เข้าเจ้าจริงๆในพื้นดวงเกิดเจ้าตาเป็นคนรักบ้านนะไม่ค่อยจะอยากไปไหนลักษณะของเจ้าตาเนี่ยถ้าจะทำงานก็มักจะทำงานที่แบบว่าทำงานอยู่กับบ้านรักบ้านรักลูกอยู่กับบ้านทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งของต่างๆที่บรรพบุรุษหาไว้เนี่ยให้เช่าที่ให้เช่าบ้านมีรายได้จากที่จากบ้านอะไรพวกเนี้ยหรือช่วงระยะเวลานี้ก็ทำงานที่มันทำต่อเนื่องจากบรรพบุรุษอ่ะเขาเรียกว่างานพันธุกรรมก็คืองานกงสีทำงานต่อเนื่องจากที่บ้านทำงานร่วมกับที่บ้านนะคะแต่ระยะเวลาเนี้ยต้องบอกว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าการเดินทางมีการเดินทางใหม่ๆในชีวิตเจ้าตาอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางไกล
นะคะไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศจากบ้านนั่นแหละแต่ก็ไปแล้วก็คิดถึงบ้านแหละเป็นคนที่คิดถึงบ้านไงและมันจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเดินทางมิตรสหายอายุน้อยๆคือโดยปกติแล้วเจ้าวตาคบเพื่อนก็มักจะเป็นเพื่อนที่เด็กกว่าเจ้าวตาและเพื่อนพวกนี้ก็มักจะนำโชคนำลาภมาให้อยู่เสมออยู่แล้วนะคะตัวเจ้าวตาระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่านำโชคให้ตนเองด้วยนะนำโชคให้บุตรหลานบริวารด้วยนะคือมันมีความสุขอะคนที่มี2 4 6เป็นองค์เกณฑ์เอาเป็นว่า 75% ที่จะได้รับราชาโชคและได้รับประโยชน์จากดาวองค์เกณฑ์ทั้งชุดอะฐานะความเป็นอยู่หลักทรัพย์ช่องทางในการทำมาหากินหรือความสะดวกในการทำงานระยะเวลานี้มันราบรื่นขึ้นมีความสุขกับการทำงานมากขึ้นแล้วมันมองเห็นช่องทางที่ตัวเองจะทำให้ครอบครัวตัวเองมั่นคงคือเวลาคนเราเป็นเห็นช่องทางแล้วมันก็จะลุยแล้วมันก็จะช่างทำบางทีช่วงระยะเวลานี้คุณก็สนุกมากในการทำงานกับมิตรสหายที่อายุน้อยกว่าบางคนก็ทำงานอยู่กับคนรักอาจจะไม่ได้เปิดเผยหน้าตาคนรักคนรักก็หนุนหลังอยู่หลังบ้านช่วยเหลือดูแลอยู่หลังบ้านอะไรเงี้ยเหมือนเจ้าตาฟังเสียงแอดมินทำนายเนี่ยจริงๆคู่ครองคนรักก็จะบริการทุกอย่างค่ะดูแลน้ำเอากาแฟอะไรมาให้ไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะนะคะอยู่ในเรือนพันธุคือช่วยสร้างความมั่นคงช่วยแก้ปัญหาช่วยทำอะไรคือบุตรหลานบริวารคู่ครองคนรักสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะคะให้เกิดความมั่นคงนะและบางทีความมั่นคงนี้ก็คือเหมือนกับว่าได้รวมตัวกันเก็บเงินหาเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านซื้อรถซื้อทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเริ่มมีความสามารถในการเก็บเงินเก็บทองเพื่อที่จะเริ่มต้นสร้างหลักสร้างฐานสร้างฐานะมันดีขึ้นมากนะสำหรับคนมี2 4 6เนี่ยต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวจันทร์ในเรือนนี้นะคนที่มีดาวจันทร์ดาวเมื่อกี้ดาวจันทร์ไปแล้วต่อไปดาวพฤหัสคนที่มีดาวพฤหัสในเรือนพันธุนะคะถึงแม้พฤหัสเนี่ยจะเป็นคู่ศัตรูแต่แอดก็ต้องบอกเจ้าตาว่าพระอังคารในเรือนนี้เป็นพระอังคารที่เป็นอุดมเกณฑ์เพราะฉะนั้นมันช่วยเหลือในการเป็นคู่ศัตรูได้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตาก็จะเป็นคนที่เกิดมาเพื่อที่จะหารายได้เพื่อมาซัพพอร์ตครอบครัวอยู่เสมอเงินจะออกไปในทางครอบครัวหรือเงินจะออกไปในการปรับปรุงบ้านเพราะหลงไหลและอยากสร้างบ้านนะคะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แต่ถ้าสมมติเสียเงินเสียทองให้ครอบครัวก็จะเสียไปด้วยความสุขอะความสุขความสบายใจในการซัพพอร์ตเขานึกออกไหมเป็นอุดมเกณฑ์2ดวงไอ้เป็นอุดมเกณฑ์1ดวงแล้วก็เป็นองค์เกณฑ์2ดวงอย่างเงี้ยมันก็หมายถึงว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยความสุขก็มายศถาบรรดาศักดิ์ก็มีการเจริญก้าวหน้าเติบโตในเรื่องหน้าที่การงานก็มีตัวเจ้าตาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้เดินทางออกจากบ้านได้เดินทางออกจากงานประจำที่ไม่ค่อยเดินทางไปไหนเนี่ยไปพบปะกับผู้คนและเกิดความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินอะไรขยับขึ้นนะคะตัวเจ้าตาต้องบอกงี้ค่ะว่าบางคนเนี่ยช่วงระยะเวลาเนี้ยมันเหมือนกับพ่อแม่เนี่ยให้เกี่ยวกับเรื่องของรายได้จากค่าเช่าบ้านค่าเช่าที่ดินรายได้จากการทำการจัดสรรที่ดินทรัพย์สินคือพ่อแม่เนี่ยเป็นพลังให้นะคะบางคนก็เหมือนกับช่วงระยะเวลาเนี้ยมันจะมีเรื่องของได้เงินทองจากคู่ครองคนรักได้เงินทองจากการเดินทางไกลได้เงินทองจากหุ้นส่วนคู่สัญญาได้เงินทองจากการทำโอทีการเดินทางไปไกลอะไรเงี้ยคือมันได้เงินทองจากการทำงานพิเศษที่มันจะต้องออกเดินทางหรือไปทำสัญญาหรือไปเจรจาแต่ทั้งหลายทั้งปวงอะต้นทางของลัคนต้นทางของดาวพฤหัสของคุณเนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องทำนายว่าเงินทองอะไรได้มาเนี่ยต้องระวังรักษาให้ดีเพราะมันอาจจะสูญเสียไปเนื่องจากเจ้าตาเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ในพื้นดวงเกิดเป็นคนเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีคนช่วยใช้เงินแล้วให้เขาช่วยใช้อย่างมีความสุขด้วยนะคะมีเงินก็ต้องมาซัพพอร์ตคุณแม่ซัพพอร์ตคุณพ่อดูแลคู่ครองนะคะเอนเตอร์เทนหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่ไม่คิดมากในเรื่องพวกนี้เป็นคนหมุนเงินเก่งเงินเข้าเงินออกบางทีบาลานซ์เนี่ยเหมือนรวยเลยนะคะบางทีใช้จ่ายบางทีมันไร้เหตุผลแต่เต็มไปด้วยความสุขอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องเข้าใจชาวลัคนาราศีมีนที่มีดาวอังคารอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกัน
ต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพุธนะคะคนที่มีดาวพุธเนี่ยก็จะเข้าเกณฑ์ขององค์เกณฑ์เพราะฉะนั้นก็จะมีองค์เกณฑ์อัมพุธถึง3ดวงเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะพุธถึงพุธก็จะเกิดความมั่นคงขยับเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งชื่อเสียงความมั่นคงต่างๆรวมถึงระยะเวลาในการเงินก็เลื่อนไหลขึ้นดีขึ้นนะคะการพูดการเจรจาทั้งกับที่บ้านทั้งกับผู้บังคับบัญชาในลักษณะของช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปด้วยความรื่นไหลคนทำงานอิสระก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เกิดความมั่นคงขึ้นนะคะแต่ว่าพูดถึงพูดมันก็จะมีเรื่องของศัตรูเก่าอย่างที่แอดมินบอกว่าถ้าศัตรูเก่าของเจ้าตาในลักษณะเรือนนี้ก็จะเป็นคนที่แบบเป็นญาติมิตรกันเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะวนกลับมาพบมาเจอแต่ก็ไม่เป็นไรหาเจ้าตาก็จัดการได้เขาทำอะไรคุณไม่ได้เนาะลักษณะของคนที่มีดาวพระพุธอยู่ในพื้นดวงเกิดอย่างนี้นะคะถ้ายังไม่มีแฟนระยะเวลานี้มีโอกาสมีแฟนที่ญาติหาให้หรือเป็นคนที่เข้ากับที่บ้านคุณได้มาตั้งนานแล้วแต่คุณไม่ได้สนใจนะครอบครัวญาติมิตรพี่น้องชอบคนนี้มากเนี่ยช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีการแบบว่าเรียนรู้กันเพิ่มขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยญาติอาจจะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าเป็นญาติห่างๆแฟนเนี่ยแฟนที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ต้องเรียกว่าเป็นญาติห่างๆก็ได้ญาติห่างๆประมาณว่าเป็นลูกเป็นหลานของเขยของสะใภ้ในตระกูลนะที่มันไม่ได้มีความเกี่ยวพันแต่มันนับแล้วมันเป็นญาติกันได้เหมือนกันนะคะระยะเวลานี้ก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนอย่างเงี้ยที่เข้ามาพูดคุยกันมันก็มีเกณฑ์อยู่ลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์ของจริงๆแล้วทุกดาวมีเกณฑ์ของเสน่ห์นะคะมีเกณฑ์ของเสน่ห์ที่คนโสดเนี่ยถูกเขย่าบัลลังก์อยากจะให้ล่วงลงมานะคะแล้วก็จะล่วงลงมาเพราะว่าญาติมิตรพี่น้องประคับประคองแล้วก็ช่วยหาให้นี่แหละนะคะเอาจริงปัตตานีพันธุเนี่ยพอมีคู่ครองแล้วลัคนาราศีมีนที่มีพูดอยู่ตรงเนี้ยมักจะมั่นคงมักจะเข้มแข็งมักจะประสบความสำเร็จคือมีบ้านมีรถมีอะไรทุกอย่างพร้อมอ่ะมีนที่มีพันธุอยู่ตรงนี้จึงหาโสดยากนะถ้าสมมติว่าคุณโสดอยู่ระยะเวลานี้คุณต้องได้พบใครนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพฤหัสอยู่ในเรือนพันธุนะคะคนที่มีดาวพฤหัสนะคะอยู่ในเรือนพันธุก็ดาวพฤหัสเป็นองค์เกณฑ์ไงที่แอดมินบอกนะเป็นองค์เกณฑ์มันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นจตุรเกณฑ์เป็นปฐุมเกณฑ์นะคะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพฤหัส4ทรงศักดิ์แช่มช้อยช่วยคุ้มครองดวงชะตาทุกดวงชะตาขนาดเป็นปละแต่ด้วยความเป็นองค์เกณฑ์ด้วยเป็นจตุรเกณฑ์ด้วยเป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยปละแทบจะหายไปเอาบอกเลยว่าคนที่มีพฤหัสตรงนี้ไม่ว่าคุณจะมีดาวราหูกุมลักอะไรคุณก็ไม่ทุกข์หรอกแล้วก็เป็นคนที่เกิดความเข้มแข็งมั่นคงอยู่ในดวงชะตาอยู่แล้วนะคะแล้วดาวเนี่ยเป็นทั้งอะไรอ่ะเป็นทั้งองค์เกณฑ์2ดวงอุดมเกณฑ์1ดวงโอ้ลัคนาราศีมีนที่มีดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้แอดว่านะฮะประสบความสำเร็จในเรื่องของทรัพย์สินที่ดินถ้ามีมรดกตกทอดก็ต้องได้อะทุกอย่างปรับเปลี่ยนเป็นเงินได้ทั้งหมดอ่ะเป็นภพที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองได้นะคะจริงๆพันธุวินาศมรณะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการได้เงินค่าเช่าการได้เงินจากการขายนะคะการให้เช่าการจำนำการจำนองการหมุนเงินจากเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะหรือการได้เงินมาจากพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยมรดกของพ่อแม่หรือว่าพี่น้องของตัวเองอะค่ะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและทำงานด้วยกันนะคะระยะเวลานี้ก็เกิดความมั่นคงเหมือนกันสร้างฐานะได้ดีกว่าเอาจริงๆคนมีพฤหัสตรงนี้คือจะเป็นบุคคลที่มักจะดีเกินหน้าเกินตากับบุคคลที่อยู่ในเผ่าพันธุ์เดียวกันญาติมิตรพี่น้องเดียวกันสร้างฐานะได้ดีกว่าพื้นฐานฐานะดั้งเดิมของครอบครัวนะคือสมมุติพ่อแม่เก่งขนาดไหนคุณจะเก่งกว่าพี่น้องทำได้มากขนาดไหนคุณจะทำได้มากกว่าต่อไปสำหรับคนที่มีพระศุกร์ในเรือนพันธุเพราะฉะนั้น466ก็เป็นดาวองค์เกณฑ์ศุกร์ถึงศุกร์ก็เนี่ยคนนี้จะต้องได้บ้านได้รถได้ที่นะคะรถเนี่ยต้องได้อยู่แล้วสหัชชะมาอยู่ในเรือนนี้ทั้งคู่มีตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์ได้โทรศัพท์อ่ะเอาแบบเบาๆเบาๆ
ซื้อวันนี้พรุ่งนี้ได้โทรศัพท์ได้ iPhone คือมันไม่ใช่ลาภน้อยมันเป็นลาภใหญ่นะคะจะต้องได้คนที่มีพระศุกร์ตรงนี้ศุกร์อยู่ในเรือนพันธุท่านในเรื่องของความรักเนี่ยจะบอกว่าก็ส่งผลดีกับเจ้าชะตาทุกประการแหละนะคะทุกเรื่องรักดีการเดินทางดีการทำสัญญาดีการไปอยู่เมืองนอกดีมรดกดีคือทุกอย่างราบรื่นรุ่งโรจน์อุดมสมบูรณ์สมหวังทุกประการสุขเป็นกาลีก็เพิ่มปัญหาเข้าไปมีปัญหามีการติดขัดอย่าย่อท้อถ้ามันเป็นกาลีอะสิ่งที่จะต้องได้ก็ต้องได้ได้มากได้น้อยอีกเรื่องนึงช่วงระยะเวลาเนี้ยมันอาจจะมีการโยกย้ายผ่านมาแล้วด้วยซ้ำสำหรับคนที่มีสุขเป็นดาวจรนะคะแต่ช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเราพูดถึงสุขพื้นเดือนเกิดสำหรับชาวลัคนาราศีมีนทั่วไปแอดว่ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ้านหรือไปไกลบ้านแล้วก็บางคนกลับมาแล้วนะคะช่วงเนี้ยแต่ถ้าถามว่าจะหยุดโยกย้ายเมื่อไหร่ยังไม่หยุดนะสมมุติว่าบางคนยังไม่ได้ย้ายนะแอดจะบอกงี้พฤหัสอยู่ในเรือนสหัสฉะเตรียมกระเป๋ารอไว้อย่าเขาเรียกว่าอย่าชะล่าใจพฤหัสเป็นดาวใหญ่อยู่ในเรือนสหัสฉะมีเกณฑ์โยกย้ายค่ะยังมีเกณฑ์โยกย้ายยาวไปจนถึงมีนาหน้าไม่ย้ายบ้านย้ายที่ทำงานย้ายเพื่อนร่วมงานมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาของคุณนะคะมีเกณฑ์ว่าจะไปไหนส่วนเจ้าตาบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางไกลเพราะว่าดาวสหัสฉะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นดาวมรณะด้วยนะคะแล้วก็สำหรับบางท่านย้ายแบบย้ายโละเลยคือย้ายไปที่ใหม่ๆนะคะเพราะว่าหลังประมาณหลังวันที่27มิถุนาเนี่ยดาวพระพุธมันเดินเข้าสู่ภพเรือนพุทธะแอดเลยมองว่ามันมีเกณฑ์ย้ายนะแต่ด้วยความเป็นดาวพระศุกร์ดาวพระพุธอย่างเงี้ยมันยังไม่ใช่ย้ายช่วงระยะเวลานี้ยังไม่ใช่ย้ายถาวรนะคะคุณจะย้ายถาวรหรือย้ายใหญ่ๆเลยก็คือดาวพฤหัสเนี่ยจะส่งผลอยู่ที่ว่าเขาจะส่งผลให้คุณเมื่อไหร่มันมีเกณฑ์ย้ายใหญ่อยู่เหมือนกันบางคนบอกไม่ได้อยากโยกย้ายแอดก็เลยไปย้ายที่ย้ายทางย้ายโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยแก้เคล็ดกันไปนะคะระยะเวลานี้ก็ประสบความสำเร็จดีโชคชัยดีนะคะมีหลักทรัพย์จนสามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้นะคะทิศทางดีหารื่นไหลแต่สำหรับบางคนที่สมมติคุณเกิดมาคุณรวยอยู่แล้วนะดาวศุกร์ของคุณอยู่ตรงนี้นะก็ส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาพระศุกร์ของคุณเป็นเจ้าเรือนมรณะอย่างเงี้ยบางคนรวยด้วยมรดกของพ่อแม่ที่ทิ้งไว้ก็มีนะคะก็ทรัพย์สินของเจ้าชะตาเนี่ยก็จะได้จากมรดกที่พ่อแม่ทิ้งไว้หรือลักษณะของพระศุกร์ในเรือนพันธุในตอนเด็กๆอ่ะบางคนก็ต้องย้ายบ้านบ่อยๆตอนเด็กอ่ะนะคะบางคนก็ได้เงินจากกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นครบกำหนดหรือว่าจากคนที่จากไปอ่ะที่เขายกประโยชน์ให้เจ้าชะตาคือเอาเป็นว่าเป็นเด็กบ้านรวยถ้าเป็นเด็กบ้านรวยในตอนเด็กๆมีมรดกอ่ะให้ระมัดระวังว่าช่วงระยะเวลานี้จะขี้เกียจหาดาวคู่ธาตุน้ำอยู่ในเรือนพันธุบางทีก็ปล่อยให้มันเป็นไปอ่ะไม่ค่อยกระตือรือร้นนะคะระยะเวลานี้ก็สุขถึงสุขมันก็จะได้อะไรบางอย่างเหมือนกับที่ตอนคุณเกิดมานั่นแหละเขาเรียกว่าได้มรดกได้ทรัพย์สินได้อสังหาได้โทรศัพท์ได้เครื่องมือสื่อสารได้คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยมีโอกาสได้ค่ะของใหม่ๆที่จะเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระเสาร์ในเรือนพันธุนะคะระยะเวลานี้ก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่าเสาร์ถึงเสาร์ในลักษณะตรีโกณนะส่งผลให้เจ้าชะตาอยู่เหมือนกันมีลักษณะธาตุลมแสดงว่าระยะเวลานี้มีการคนที่เสาถึงเสาเนี่ยเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแบบชัดเจนมากนะคะคือไม่ต้องรอพฤหัสออกฤทธิ์อ่ะก็เรียกว่ามีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงหรือช่วงนี้มีการขายบ้านขายรถจำนองบ้านจำนองรถเพื่อที่จะเอามาแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างนะคะระยะเวลานี้บางคนก็เปลี่ยนแปลงโยกย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดเลยทีนี้แอดต้องบอกแบบนี้ว่าดาวเสาในเรือนเนี้ยต่อให้เสาของเจ้าชะตานะคะหรือเจ้าเรือนราพะอยู่ในภพเรือนวินาศก็ทำอะไรเจ้าชะตาได้ไม่มากเท่าไหร่หรอกเพราะว่าพระเสาตั้งรับของคุณดีดวงชะตามนุษย์เนี่ยถ้าเกิดเสาดีพฤหัสดีอะไรเงี้ยสุขมากกว่าทุกข์นะเสาของคุณเนี่ยจำคำแอดมินไว้เสาของคุณอยู่ในเรือนพันธุเนี่ย
แล้วอยู่ในราศีมิถุนเนี่ยถือว่าดีเพราะเป็นคู่สมพลคู่ประสานประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ดาวจรตกอยู่ในเรือนวินาศคุณจึงเสียแค่ครึ่งเดียวแต่ทีนี้ด้วยเสาของคุณเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นคู่ประสานประโยชน์เท่านั้นมันยังเป็นดาวอุดมเกณฑ์ด้วยนะคะ4เป็นองค์เกณฑ์6เป็นองค์เกณฑ์เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเสาในเรือนนี้ช่วยสยบความร้อนร้ายของดาวเสาที่อยู่ในเรือนวินาศทำให้เจ้าตามีลาภผลจากการขายบ้านการจำนองการจำนำหรือเอาไปแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วทิศทางของปัญหามันดีขึ้นจนกระทั่งเจ้าตาประสบความสำเร็จนะคะในระยะเวลานี้มันเหมือนกับมีโชคจากสิ่งที่ไม่คาดหวังไม่ได้คาดไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าทำไปตามเนื้อผ้าแต่ประสบความสำเร็จและมีโชคชัยตัวเจ้าตาเนี่ยในลักษณะของพันธุวินาศมรณะอย่างเงี้ยนะช่วงระยะเวลานี้อยู่ไกลบ้านบางคนอยู่ไกลแบบอยู่ไกลอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าถูกชะโลกนะคะเมื่อถูกชะโลกอ่ะมันมีโอกาสแต่ระยะเวลานี้ถ้าจะเกิดขายเพื่อจะมาจัดการเกี่ยวกับเรื่องหนี้อ่ะมันก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าขายแบบอยู่ดีๆอยากขายเนี่ยแล้วดาวประจำดาวในเรือนพันธุของคุณเป็นองค์เกณฑ์เป็นอุดมเกณฑ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะขายได้ในราคาเท่าทุนนะคะแต่ถ้าเกิดคุณมีเสาตำแหน่งแย่กว่านี้นะแอดจะแทงไปว่าคุณขายแล้วขาดทุนด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันตรีโกณกับเรือนวินาศถ้าคุณจะขายอสังหาอะไรบางอย่างช่วงระยะเวลานี้4กับ6อาจจะผลักดันให้คุณได้ราคาดีกว่าที่คุณคิดเพราะระยะเวลานี้เสาจรของคุณเป็นวินาศนะการขายบางทีมันจะขาดทุนใช่ไหมแต่ทั้งหลายทั้งวงเอาเป็นว่าเป็นไปในทิศทางบวกละกันจากที่มีปัญหาเรื่องที่มีนู่นมีนี่ให้ต้องแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินอสังหาเนี่ยระยะเวลาที่ขายออกไปหรือเอาไปค้ำประกันหรือเอาไปทำอะไรอ่ะมันจะดีกว่าเจ้าตาคิดนะคะแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยเหมือนกันดาวสหัสชาดาวมรณะเข้าภพเรือนพันธุมีการเปลี่ยนแปลงบ้านมันก็เลยเหมือนจะขายบ้านเก่าแล้วซื้อบ้านใหม่หรือเปล่าประมาณอย่างเงี้ยค่ะลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์นี้นะคะหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปอยู่อีกบ้านหนึ่งต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระราหูนะคะคนที่มีดาวพระราหูในเรือนพันธุเป็นคู่ศัตรูนะคะดาวพระราหูก็คือดาวเจ้าเรือนวินาศเจ้าตามักจะทะเลาะ กับคุณแม่หรือทะเลาะ กับญาติที่เป็นเพศตรงข้ามของเจ้าพ่อตานะคะอยู่ด้วยกันไม่ได้อะราหูในเรือนพันธุเนี่ยอยู่ใกล้กันอยู่ไกลกันคิดถึงอยู่ใกล้กันทะเลาะเบาะแว้งนะคะราหูในภพเรือนพันธุส่วนใหญ่มันก็เลยมองว่าไม่ค่อยถูกกับญาติทางมันดาหรือญาติพี่น้องฝ่ายมันดาอะไรเงี้ยค่ะหรือญาติพี่น้องฝ่ายที่เป็นเพศตรงข้ามอะบางคนก็ย้ายที่อยู่บ่อยอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางนะบางคนมีที่ดินอะไรก็ต้องขายไปต้องเปลี่ยนที่อยู่นะคะเอาจริงๆมันก็มักจะเสียในเรื่องญาติมิตรพี่น้องบ้านที่ดินแล้วก็เป็นคนขี้โมโหราหูอยู่ในเรือนนี้นะคะเจ้าชะตาเนี่ยช่วงระยะเวลานี้แอดว่าดีขึ้นเพราะว่าดาว4กับดาว6สหัสชักกับมรณะแล้วก็ปัตตานีเนี่ยอยู่ในลักษณะของการเป็นดาวดีเป็นองค์เกณฑ์ก็เลยดึงให้ดาวราหูเนี่ยมันสบายขึ้นระยะเวลานี้ก็บางคนขายบ้านขายรถขายที่ได้พูดคุยกับญาติมิตรพี่น้องได้สุขสบายขึ้นแอดมองว่าให้ประสานประโยชน์กันเถอะคือเหมือนตลอดชีวิตทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดเลยหรือเปล่าดาว8กับดาวศุกร์เนี่ยการพูดการจาในระยะเวลานี้แอดเลยมองว่าถ้าพูดดีมันจะได้ประโยชน์มากขึ้นค่ะนะคะเกี่ยวกับคนที่เคยเป็นศัตรูกันอะมันวนกลับมาพบมาเจอกันแล้วก็ต้องปะทะกันต้องได้พูดคุยกันลักษณะของดาว8กับดาว6เนี่ยเจอกันเนี่ยบางทีขายบ้านขายรถขายที่ได้บางคนเขาก็มีส่วนที่จะต้องได้ตรงส่วนนี้ด้วยแต่เจ้าตาไม่ให้มันก็จะขัดแย้งกันนะคะมันมีเกณฑ์ว่าจะต้องเสียเงินให้ไงเพราะฉะนั้นก็ให้ในแบบว่ามันมีบุญคุณดีกว่าแบ่งให้มันมีบุญคุณดีกว่าจริงๆดาว8กับดาว6เนี่ยเป็นดาวที่เป็นคู่โชคลาภเพราะฉะนั้นมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเกี่ยวกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถนะคะ
เมื่อมีโชคลาภแล้วมันมีคนเกี่ยวพันคือมันมีญาติมิตรพี่น้องนะเกี่ยวพันกับโชคลาภตรงนี้ด้วยก็แบ่งกันเพราะว่าอะไรมันเหมือนกับมีส่วนร่วมตรงเนี้ยก็อย่าไปเอาสักคนเดียวแล้วทิศทางในการประสานงานประสานประโยชน์ระหว่างคุณกับคนที่เป็นศัตรูในครอบครัวคุณเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นนะคะดาว8คือวินาศดาวศุกร์คือสหัชชะก็คือมันคุยกันเพื่อผลประโยชน์อะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็แยกกันไปนะคะในส่วนของถ้าดาวศุกร์คือดาวมรณะเนี่ยมันอาจจะมีเกณฑ์ว่าช่วงระยะเวลานี้คุณจัดการปัญหาระหว่างคุณกับญาติได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยคำพูดและการเจรจานะคะด้วยการร่วมกันทำอะไรบางอย่างที่มันมีผลประโยชน์ด้วยกันคือมันเหมือนอยู่ดีๆมันมีช่องทางในการจัดการแก้ไขปัญหาที่มันทะเลาะเบาะแว้งกันมานานได้อะค่ะแต่ศัตรูอันนี้นะคะแอดมองว่าน่าจะเป็นคนที่มีปัญหาอยู่ในครอบครัวคุณนะคะดาวพุธคือสหัสดาวพุธคือพันธุเนาะพันธุเป็นเกษตรเอาเป็นว่ามีเกณฑ์นะคะว่าจะแบ่งสรรปันส่วนเกี่ยวกับเรื่องของมรดกละกันถ้าทายอย่างเงี้ยมันจะฟังง่ายสมมุติมีปัญหาในเรื่องที่กันมานานระยะเวลานี้ก็คุยกันดูเรื่องเจ้าพ่อตาอาจจะยอมเขาบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เรื่องราวต่างๆมันดําเนินไปโดยสะดวกจากที่คาราคาซังกันมานานอย่างเงี้ยนะคะคนมีราหูในพันธุเนี่ยแอดบอกเลยว่ามีญาติเป็นศัตรูอยู่แล้วค่ะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันหรอกนานๆจะต้องมาพูดมาคุยอะไรแบบนี้นะคะก็คุยให้มันจบๆแล้วมันก็แยกย้ายกันไปอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเจ้าอาตามีดาวราหูอยู่ในเรือนพันธุแอดบอกเลยว่าคุณเก็บตังค์ไม่อยู่หรอกเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าอาตามักจะโดนญาตินี่แหละทำจนหมดตัวญาติมันอาจจะเป็นพี่น้องมันอาจจะเป็นแม่ให้ช่วยเหลือพี่เหลือน้องแม่ให้ช่วยน้องของแม่ให้ช่วยน้าให้ช่วยลุงอะไรเงี้ยค่ะก็เอาจนหมดตัวได้เหมือนกันคือเจ้าชะตาแทบจะตั้งตัวไม่ได้ถ้าอยู่ที่บ้านนะคะแอดเห็นนะคะเห็นเด็กๆนั่นแหละค่ะที่อยู่กับแอดนี่แหละเก็บเงินเก็บทองจะถึงแสนญาติมิตรพี่น้องก็มาขออีกแล้วแม่ก็มาขออีกแล้วเด็กที่อยู่กับแอดนี่อายุแค่19เองนะมันเก็บเงินพอจะกำลังจะถึงแสนเอาอีกแล้วมาขออีกแล้วแล้วเราอ่ะเป็นผู้ที่สอนให้รู้จักเก็บเงินสอนให้รู้จักให้ทำอ่ะแอดบางครั้งแอดรู้สึกอึดอัดแต่ความกตัญญูก็มาที่หนึ่งนะคะเด็กมีความคิดที่ดีคือความเป็นความกตัญญูแต่ก็ต้องสอนว่าต้องดูว่าพ่อแม่ใช้เงินเกินตัวไหมแล้วเราก็ต้องสอนพอเป็นในลักษณะของการไม่ก้าวล่วงด้วยนะคะบางทีแอดเห็นแล้วล่ะแบบฐานะทางบ้านเนี่ยไม่ดีเลยแต่พ่อแม่ไปออกมอเตอร์ไซค์ที่มันต้องส่ง 5-6,000 รถยนต์อีกส่งเป็นหมื่นกว่าเห็นไหมคะว่ามันเป็นเตี้ยอุ้มค่อมน้องเนี่ยมีเงินเดือนประมาณหมื่นนิดๆอย่างเงี้ยกำลังเก็บจะได้แสนนึงเพื่อที่จะไปซื้อที่อะไรสักที่นึงเห็นไหมดวงอย่างนี้คือดวงที่จะต้องดูแลครอบครัวคนที่มีดาวราหูอยู่ในเรือนพันธุดูแลครอบครัวหรือไม่ก็หักกับครอบครัวเลยเป็นประมาณอย่างนี้คือถ้าโมโหเนี่ยหักเลยหักกับครอบครัวแต่สุดท้ายก็กลายเป็นคนรักครอบครัวไปได้เหมือนกันนะแต่อยู่ไกลๆอ่ะถึงจะเจริญก้าวหน้านะคะเจ้าตาบางทีมีพี่น้องที่แบบหน้าใหญ่ใจโตเป็นผู้กว้างขวางในสังคมอะไรประมาณอย่างนี้ด้วยอ่ะนะคะบางทีเป็นนักเลงเป็นอะไรแบบเนี้ยแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถูกกับพ่อแม่จะไม่ค่อยอยู่ที่บ้านหรอกนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นก็พอหอมปากหอมคอในเรื่องของความกตัญญูที่ต้องมีขีดนะคะมีขีดในการดูแลกันน่ะถ้าเขาเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรก็ต้องได้พูดได้คุยได้สอนกันน่ะคือจริงๆมันสอนได้นะคะถ้าฟังหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาที่สอนกันมาพ่อแม่ไม่ดีลูกแก้ไขได้แต่ไม่ใช่เราไปเทศนาสอนเขาเหมือนพ่อแม่สอนเรานะแค่จะต้องนั่งคุยเป็นจิตจารักษณะหน่อยอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะบางทีคนแก่ๆที่โตมาหรือว่าพ่อแม่เราที่เกษียณแล้วบางทีเขาติดความเป็นผู้บังคับบัญชามานะบางคนเกษียณด้วยตำแหน่งผอ.เกษียณด้วยตำแหน่งหัวหน้าเขตเกษียณด้วยตำแหน่งนายพลเกษียณโอ้โหก็จะติดมาเหนื่อยค่ะนะคะบางคนก็เป็นเจ้าของกิจการอะไรเงี้ยแล้วเขาหยุดทำงานถามว่าเราจะสอนเขาได้ง่ายๆไหมต้องใช้ความอดทนโดยเฉพาะคนที่มีราหูอยู่ตรงนี้นะคะเพราะเวลาคุณโมโหคุณก็ไม่ได้โมโหธรรมดาเหมือนกัน
ก็พัวพันอยู่กับเรื่องครอบครัวแล้วตำแหน่งราหูเนี้ยเขาเรียกตำแหน่งราหูค้นทรัพย์อีกตำแหน่งหนึ่งเลยนะหมดเนื้อหมดตัวเพราะครอบครัวได้นะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเกศอยู่ในเรือนพันธุนะคะก็เกศในเรือนเนี้ยต้องบอกว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นในญาติมิตรพี่น้องรักญาติรักมิตรรักพี่รักน้องเกศในเรือนนี้ก็เลยต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าชะตามักจะเดือดร้อนวุ่นวายอยู่กับครอบครัวกับญาติที่เป็นเพศตรงข้ามนี่แหละนำเรื่องนำราวอะไรมาให้หรือบางทีก็ต้องไปออกรับแทนเขานะฮะในระยะเวลานี้คือไม่ใช่แค่ญาตินะเพื่อนฝูงก็ด้วยระยะเวลานี้ก็เจ้าชะตาจะได้เป็นที่พึ่งที่พาให้กับญาติมิตรพี่น้องที่ร้อนใจมาขอความช่วยเหลือแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในทางที่พอดีนะคะช่วยตามกำลังที่เป็นอยู่แอดเชื่อว่าคุณเป็นคนรักบ้านรักพี่รักน้องดาวพระเกศตำแหน่งเนี้ยมองญาติผู้ใหญ่ในแง่ดีมองพี่น้องในแง่ดีนะคะไม่ว่าจะสายเลือดเดียวกันหรือตระกูลเดียวกันคุณก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยถือว่าเป็นผลดีอยู่แล้วแต่เอาตามกำลังเอาตามความสามารถอย่าเบียดเบียนตัวเองช่วงระยะเวลานี้ก็ถ้ามีโอกาสทำบุญทำบุญนะคะในช่วงนี้และบางคนนะคะในช่วงนี้ก็เอาบ้านเอาอะไรในช่วงระยะเวลานี้ไปทำกิจกรรมไปทำกิจการก็ถือว่าได้คนในบ้านช่วยเหลือมันมีถกเถียงไหมมันก็เป็นธรรมดาหาพระเกศเป็นความแปรปวนคนในบ้านป่วนอะไรเงี้ยค่ะคือเจ้าวตาเนี่ยเกิดความคิดอยากจะลงทุนหรือเอาบ้านไปทำออฟฟิศหรือเอาบ้านไปทำสำนักงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีการถกเถียงมีการขัดใจในเรื่องของการตกแต่งหรือทำอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำให้เกิดความสำเร็จประกอบกิจการใดก็ต้องอาศัยการพูดการเจรจาที่มันที่แบบฉลาดพูดอ่ะมีวาทศิลป์ในการพูดอ่ะพูดแล้วไม่ทำให้คนอื่นเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะประเกิดความสำเร็จนะคะเขาเรียกว่าบังเกิดความสำเร็จสามารถก้าวข้ามสถานการณ์ที่เลวร้ายด้วยคำพูดและการเจรจาที่เฉลียวฉลาดและมีวาทศิลป์ของเจ้าตานะอย่าไปโต้เถียงอย่าไปโมโหกันอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปหวาดระแวงกันคือมองกันในแง่ดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดการทำอย่างเงี้ยก็จะส่งผลให้ญาติมิตรพี่น้องเนี่ยช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลเจ้าตาเคารพนับถือกันเองอ่ะนึกออกไหมไม่รังเกียจเดียดฉันกันเองไม่ทำร้ายทำลายกันเองนะคะทั้งหลายทั้งปวงเป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีมีนที่เกี่ยวข้องกับเรือนพันธุที่พระศุกร์ขยับเข้านะคะเป็นกำลังใจให้มากๆค่ะลัคนาราศีมีนขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยการสมัครเป็นสมาชิกช่องนี้นะคะการส่งซุปเปอร์แตงให้แอดมินและการแชร์คลิปต่างๆขอบพระคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ